ครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำตัวอักษรแบบ3มิติกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นในการสร้างคอมโพสิชันขึ้นมาใหม่นะครับทุกอย่างก็คงคงค่าเหมือนเดิมครับก็โอเคแล้วไปกาวางนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับแล้วนะครับก็ตั้งตัวอักษรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็เลือก Selection Tool นะครับก็ขยับตัวอักษรให้อยู่ถึงการใช้เครื่องมือ Align นะครับครับคราวนี้ผมจะมาลองสร้างตัวอักษรเนี่ยให้มันทำเป็นคล้ายๆเป็นตัวอักษรที่ห้อยลงมาแล้วก็เป็นตัวอักษรเด้งหน้าเด้งหลังนะครับก็วิธีการทำครับสิ่งแรกเลยคือเราต้องจัดตำแหน่งตัววัตถุก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการเพิ่มในเครื่องมือที่มีเข้าไปนะครับที่ดีเลเยอร์เข้าไปตรงนี้นะครับคลิกเมื่อเราคลิกเพิ่มเครื่องมือตรงนี้เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวสองของเราเนี่ยนะครับจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นคือตัวที่เป็นแกน x แกน y แกน z ขึ้นมาแกน y ก็แนวตั้งตัวสีเขียวแกนนี้ก็แนวนอนแล้วก็แกน z ก็จะเป็นแกนสีน้ำเงินที่เป็นลูกศรพุ่งมาเราเนี่ยครับนี่เราต้องขยับมาจุดนี้นะครับสมมติว่าเราจะให้ตัวสองเนี่ยนะครับมันแกว่งนะครับมาข้างหน้าข้างหลังตรงนี้เราก็ต้องย้ายไอ้จุดนี้ซึ่งเราเรียกว่าanchor point นะครับไปอยู่ในส่วนบนวิธีการย้ายเราต้องใช้เครื่องมือการย้ายนะครับก็ให้เรามาคลิกเครื่องมือตัวนี้ครับนะครับเสร็จแล้วก็มาย้าย anchor point ไปนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งมันก็ไว้อยู่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราก็นะกลับไปใช้เครื่องมือ selection tool ต่อครับแล้วก็ให้เรามาเปิด option นะครับตรงนี้ขึ้นมาเราเปิดคำว่า transform นะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้ค่าที่เราจะปรับก็คือค่าแกนที่อยู่ตรงในส่วนนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำฟอนต์ก็จะมีการให้คลิกปุ่มท็อกเกิลเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาปรับนะครับก็เราก็ให้หนังสือนี้นะครับเริ่มทำการแสดงที่1วินาทีก็หน้าเส้น PF มานะครับแล้วเราก็กดแอนิเมชันนะครับตรงแกน x นะครับเพราะในที่นี้เราจะปรับค่าแกน x ต่อคลิปท็อกเกิลตรงนี้เสร็จแล้วตรงแกนนี้เนี่ยตัวหนังสือมันต้องแขวนเป็นแนวนอนก่อนมาข้างหน้าก็ให้เราปรับนะครับคลิกกลางไว้นะครับแล้วลากไปทางซ้ายไปข้างติดลบให้ตัวหนังสือมันนิ่งแบบนี้หรือเราจะจำค่ามันก็ได้ครับเป็นลบ88อย่างนี้คราวนี้ตัวหนังสือตัวนี้ก็จะตกลงมาข้างล่างแล้วเลยไปเอียงไปทางข้างหลังนะก็หล่นลงมาธรรมชาติก็จะอยู่ห่างเราแบบนี้นะครับนะเวลาขยับเส้นไปเห็นมาเสร็จแล้วก็มาทางขวาอาจจะเป็นค่าเดียวกันจะเป็นทางค่าบวกก็ได้นะครับสมมติเราพิมพ์ไปเลย87นะครับย้อนไปข้างหลังแบบนี้เสร็จแล้วโดยธรรมชาติมันก็จะแคบเข้ามาเรื่อยใช่ไหมครับคือระยะห่างก็จะแคบเข้ามาเรื่อยนะครับขยับก็จะสะท้อนกลับมานะครับแบบนี้อันนี้ค่าก็จะลดลงซึ่งจะเป็นค่าลบใช่ไหมครับสะท้อนมันมาจะเป็นค่าลบซึ่งว่าอาจจะกำหนดไม่ถึง87ละตอนนี้อาจจะเป็นสัก
70อะไรก็ว่าไปนะครับสมมติในที่นี้ผมทำเป็นลบ65พอตกปึ๊บพอตกไปข้างหลังปึ๊บก็จะสะท้อนกลับมาข้างหน้าแบบนี้นะขึ้นมาแบบนี้ผมก็จะสะท้อนกลับไปอีกนะครับซึ่งค่าตัวนี้ก็จะใกล้กันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสมมติว่าเราเป็นค่าบวกหน้าไปนะครับก็จะกลับไปแบบนี้ก็จะสลับกันไปแบบนี้ครับลงมาปึ๊บปึ๊บนะมีกลับมาแล้วก็ซ้อมกลับมาคราวนี้ค่าก็จะค่าติดลบก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่ก็มันจะเป็นเมื่อกี้นี้65แล้วก็จะเป็นลบ40ไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ขยับนะมันก็จะตีไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ก็อาจจะเป็นใกล้เคียงความจริงเข้าไปทุกทีนะครับตอนนี้ก็ขยับเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ค่ามันเป็นศูนย์นะครับคราวนี้ก็กลับสะท้อนไปที่ศูนย์แล้วก็เป็นเลขศูนย์นะก็จะได้ค่าประมาณนี้ครับปึ๊บนะครับลงมาสะท้อนกำลังไปขึ้นมาข้างหน้ากำลังไปนะครับแล้วก็ปึ๊บกลับไปสูงนะครับนี่เราลองกดแลนด์ดิวิวเล่นดูครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ได้ตัวแรกครับเราก็ไปทำตัวที่สองแล้วก็ล็อกไว้เลยครับแล้วก็ย่อไว้นะครับวันที่หนึ่งเราก็เสร็จประมาณตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็สมบูรณ์วันที่สองเราก็น่าจะเกิดประมาณสักวันที่สามที่สี่ก็ว่างไปนะครับแล้วไปนี่คือตัวอย่างนะครับในการทำตัวสองนะเขาเรียกว่าแบบสปริงนะครับแบบสปริงก็ลองทดสอบทำดูนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป